มาดูคลิปที่เรารู้สึกตกอกตกใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับช้างป่าของนี้ที่พาลูกน้อยเข้ามาที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับนี่เดินดุ่มๆ มาแบบนี้นะครับของนี้มี4ตัวเดินมาหารถพี่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ไม่มีท่าทีว่าจะทำร้ายหรือทำอันตรายนะครับดูเหมือนจะมาทักทายหรือพาหวานมาไหว้คุณตาก็เป็นไปได้นะครับแม่พังมาทั้งทีจึงต้องมีขนมเปี้ยไปบ้างนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือความสามารถพิเศษเพื่อที่จะผลักดันช้างป่านะครับเรากลับมาภาพก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับให้ดูที่หางของคุณแม่นี่คือความวิตกกังวลนะครับความไม่มั่นใจทุกอย่างผ่านไปแล้วนะครับสะบัดหางแบบนี้ถือว่าทุกอย่างดูดีแล้วนะครับจุดนี้อยู่ข้างบ้านพักของเจ้าหน้าที่นะครับสิ่งที่น่าสนใจทำไมช้างพาลูกน้อยมาแบบนี้เราสันนิษฐานได้2 อย่างนะครับอย่างแรกอาจจะหาแหล่งอาหารเพราะข้างบ้านพักอุดมสมบูรณ์อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคืออาจจะหนีช้างพายมาเพราะตอนนี้ช้างพายมาป้วนเปี้ยนแถวนี้บางทีอาจจะพาลูกหนีเตลิดมาก็เป็นไปได้นะครับเพราะข้างบ้านพักของพี่เจ้าหน้าที่ทุกอย่างดูดีและผ่อนคลายนะครับไม่มีช้างพายมากวนใจอาจมีเหลือบไรบ้างก็พอทนแม่พังจึงพักให้นมลูกอย่างสบายใจตอนนี้กำลังกินนมแม่นะครับน้ำท่าน้ำคลองยังเป็นรองน้ำนมน้ำฟ้าน้ำฝนก็สู้น้ำนมแม่ไม่ได้รักแม่ถนอมแม่โปรดใช้แม่อย่างประหยัดในคอมเมนต์ช่องของเราหลายคนเห็นลูกช้างป่าน่ารักแล้วก็จะขอกอดสักทีนะครับเรื่องนี้เราต้องห้ามนะครับเพราะว่าช้างป่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าปรสิตนะครับถ้าเราไปกอดไปจับพวกเหลือบไรที่เกาะอยู่ในตัวช้างอาจจะเกาะติดตัวเราได้โดยเฉพาะไรแดงถือว่าเป็นพิษค่อนข้างจะร้ายแรงนะครับถ้าเราไปสัมผัสเข้าให้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพูดถึงความดีที่มีต่อสัตว์ป่าบางทีก็มองคนละมุมนักท่องเที่ยวเห็นสัตว์ป่าที่หอยหาอาหารก็จะโยนอาหารให้นะครับถือว่าเป็นความการุณของนักท่องเที่ยวแต่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ทำให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเรื่องนี้ไม่ใช่คำแนะนำนะครับแต่เป็นข้อห้ามของอุทยานห้ามให้อาหารสัตว์ป่าภาพที่ได้ดูจะมีแสงแรงๆทางขวามือนะครับแสงไฟแรงจะทำให้หน้าพังน้องน่ารักจังทำให้หน้าแดงได้นะครับนี่ช้างตัวน้องเดินต้อยๆหาแม่แบบนี้ก็หนูน่ารักดีนะครับดูว่าตัวเล็กของเราพยายามที่จะทำทุกอย่างเหมือนแม่ไม่มีงอแงจากซื้อปืนของเล่นนะครับคุณแม่ก็กินโดยไม่สนใจอะไรก็คงอาจเหมือนใครหลายคนกินอิ่มกอดอุ่นเรื่องหุ่นถ้าไม่ช่างก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักขึ้นนะครับคำแนะนำถ้าอยากกินอะไรมากๆก็จะชั่งน้ำหนักและบอกคนรู้จักห้ามทักว่าน้ำหนักเกินเราขอสรุปเกี่ยวกับช้างของนี้อีกทีนะครับว่านี่คือพฤติกรรมเบี่ยงเบนของช้างพังหรือว่าเป็นการหนีภัยจากช้างพายเราเชื่อว่าเป็นได้ทั้ง2กรณีนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักฝากบอกแม่พังกับลูกน้อยว่าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาคุณตารออยู่นะครับมันเลยทำให้ขายยา
ากเหมือนกัน